สวัสดีครับข้าพเจ้าครูศาสนาพุทธิพงศ์ปฏิภัสสกุลปัจจุบันรับใช้อยู่ที่คริสตจักรสามัคคีธรรมสังกัดคริสตจักรภาคที่1สภาคริสตจักรในประเทศไทยในวันนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะได้มาหนุนใจพี่น้องในพระเยซูคริสต์ในหัวข้อที่บอกว่าดำเนินชีวิตอย่างลูกของพระเจ้าโดยข้าพเจ้าจะหยิบยกจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่2พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเวลาที่เราไปซื้อของใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ใดๆสักชิ้นหนึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเราซื้ออุปกรณ์ไปเราจะได้คู่มือนะครับในอุปกรณ์เหล่านั้นมาเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูเราจะได้ใช้อุปกรณ์นั้นได้อย่างถูกต้องได้อย่างถูกวิธีได้อย่างใช้อย่างความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างยาวนานและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงให้เราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้และพระองค์ได้ประทานพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์เป็นคู่มือสำหรับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตในประจำวันดังนั้นพี่น้องครับเราจำเป็นครับที่เราจะต้องให้พระวจนะของพระเจ้ามีส่วนในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อว่าชีวิตของเราจะมีความหมายเกิดประโยชน์และเป็นพระพรสำหรับพี่น้องที่อยู่ในสังคมโลกต่อไปพี่น้องครับพระธรรมเอเฟซัสเขียนขึ้นเพื่อที่จะหนุนใจให้กับพี่น้องที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในเมืองต่างๆเพราะว่าท่านอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเท่านั้นครับแต่เขียนไปถึงคริสตจักรที่อยู่ในเมืองต่างๆด้วยเพื่อจะหนุนใจให้กับพี่น้องที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรที่รักขององค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นพี่น้องครับเราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้อย่างไรนะครับให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้านะครับได้อย่างไรก็ต่อเมื่อนะครับข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วย2ประการนะครับประการที่1ครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักพี่น้องครับผมเชื่อว่าในอดีตตอนที่เรายังเป็นเด็กๆนะครับเราคงได้มีบุคคลที่เราชื่นชอบมีบุคคลที่เราอยากจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดาราครับหรือว่าเป็นนักกีฬาหรือบุคคลสำคัญต่างๆนะครับที่เราชื่นชอบและเราอยากจะมีชีวิตคล้ายๆกับบุคคลเหล่านั้นพี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้หนุนใจให้กับพี่น้องที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราควรเอาแบบอย่างของพระเจ้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราแม้ว่าในโลกนี้ครับจะมีแบบอย่างมากมายนะครับที่เราสามารถดูจากชีวิตของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราแต่ว่าแบบอย่างที่ดีที่สุดครับนั่นก็คือแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้สำหรับชีวิตของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์พระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจนะครับแบบอย่างแห่งความรักหรือว่าแบบอย่างแห่งการให้อภัยครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้เพื่อที่จะให้ลูกของพระองค์ได้ดำเนินชีวิตตามดังนั้นข้าพเจ้าขอหนุนใจครับว่าในโลกนี้นะครับแม้ว่าจะมีแบบอย่างชีวิตมากมายครับแต่ขอให้เราได้ยึดแบบอย่างในองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพื่อว่าเราจะได้ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของพระเจ้า
นะครับและเพื่อว่าเราจะได้ดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะครับประการที่2ครับเราจะดำเนินชีวิตอย่างลูกของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราดำเนินชีวิตในความรักพระวจนะของพระเจ้านะครับได้กล่าวไว้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่2และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านะครับประการที่2คือเราจะต้องดำเนินชีวิตในความรักครับความรักเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามครับความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสังคมใดครับที่ไม่มีความรักที่นั่นก็คงจะมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความแตกแยกนะครับคงไม่มีสันติสุขครับดังนั้นความรักจึงจำเป็นครับที่จะต้องอยู่ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนหรือว่าเราไม่เป็นก็ตามครับเราจะต้องให้ความรักได้อยู่ในชีวิตของเราอาจารย์ปาโรได้หนุนใจนะครับว่าให้เราทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตในความรักโดยยึดความรักขององค์พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างนะครับเป็นเหมือนกับให้ความรักของพระองค์ได้เกิดขึ้นจริงครับในชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าพระเจ้าได้รักเราทั้งหลายอย่างไรนะครับก็โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เองลงมาในโลกนี้ครับลงมาเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราและพระองค์ได้ทรงยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ชีวิตของเราทั้งหลายนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ครับที่พระองค์ได้ทรงมีต่อเราและพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์ทุกคนได้แสดงความรักนั้นต่อเพื่อนบ้านต่อซึ่งกันและกันพระเยซูคริสต์ได้ทรงให้บัญญัติครับแก่เราทั้งหลายในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่34และ35ได้กล่าวไว้ว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพี่น้องครับดังนั้นพระองค์ได้ทรงให้บัญญัติแก่เราทั้งหลายก็คือให้เราได้รักซึ่งกันและกันดังนั้นข้าพเจ้าขอหนุนใจครับว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างลูกของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อ 1. เราได้เอาแบบอย่างของพระเยซูคริสต์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราและประการที่2ครับเมื่อเราดำเนินชีวิตในความรักโดยยึดความรักเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของชีวิตในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่านะครับพระวจนะของพระเจ้าที่ได้หนุนใจพี่น้องจะเป็นประโยชน์ครับและเป็นพระพรสำหรับพี่น้องทุกท่านดังนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรให้พี่น้องทุกท่านได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าทรงอวยพรครับThank you.